ค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Talk of the Town ของ Divas Cafe วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเรายังจะเกาะติดประเด็นเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตและอาจารย์ซีโรจน์ครามไพบูลย์ก็ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ซีโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณ2คนอยู่เมืองหนาวแล้วเรา2คนอยู่เมืองร้อนคนละประเทศกันครับเขาอยู่ประเทศโลกที่1อาจารย์เฟย์แล้วเราอยู่ประเทศโลกที่3เราร้อนมากเราสนับสนุนโทษประหารชีวิตประเทศได้พัฒนาต้องอธิบายสาเหตุนิดนึงว่าทำไมเราถึงเชิญอาจารย์ซีโรจน์มาวันนี้เพราะอาจารย์ซีโรจน์ก็เป็นในหนึ่งในวิทยากรใช่ไหมคะครับในเทศกาลหนังมีชีวิตที่เราคุยกับคุณผู้ชมเล่าให้คุณผู้ชมฟังที่เราสองคนไปพูดนะคะค่ะแล้วเนื่องจากอาจารย์เฟย์กับแขกก็คุยในแง่มุมสังคมวัฒนธรรมนะคะเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็รู้สึกว่าเรายังขาดแง่มุมทางกฎหมายก็รัฐศาสตร์ก็อยากจะให้อาจารย์ซีโรจน์มาคุยเรื่องนี้ต่อว่าเพราะอะไรเราจึงจะต้องต่อสู้หรือว่ารณรงค์นะคะสนับสนุนองค์กรนิรโทษกรรมสากลเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วก็มีวันยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ผมคิดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยความคิดเรื่องไม่ควรมีโทษประหารชีวิตมันมีพื้นฐานหลายฐานใช่ไหมครับฐานอันนึงที่สำคัญคือเรื่องทางศาสนานะครับเราเป็นฐานไปก็ฐานเรื่องศาสนาก็ง่ายๆคือทุกศาสนาสอนให้คนไม่ฆ่ากันใช่ไหมครับทุกศาสนาบอกว่าไม่ควรฆ่าคนอื่นทั้งนั้นศาสนาพุทธก็ศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าศาสนาคริสต์ก็บอกว่าถ้าถูกตบก็ต้องให้ตบต่ออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ฆ่าคนอื่นหรือการมีจิตใจที่เมตตาภายในมันเป็นพื้นฐานทุกศาสนานะครับเพราะฉะนั้นโทษประหารชีวิตเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันขัดกับหลักการพื้นฐานของทุกศาสนาหมดเลยนะครับอันนี้มุมศาสนาก็มีประเด็นของเขาแต่ว่าผมว่ามุมที่สำคัญอีกมุมนึงก็คือมุมแบบคนที่เชื่อเรื่องเสรีนิยมเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับความเชื่อของคนในโลกสมัยใหม่จำนวนมากเชื่อว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่ติดตัวคนมาโดยกำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์ฆ่าชีวิตคนอื่นไม่ว่าจะในนามของอะไรก็ตามแล้วโทษประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นโทษซึ่งจริงๆมันคือการฆ่าครับคำว่าประหารเนี่ยความหมายคือการที่รัฐอนุญาตให้รัฐเจ้าหน้าที่รัฐฆ่าคนได้ในนามของการพิทักษ์กฎหมายหรืออะไรไปซึ่งก็มีคำถามว่ารัฐหรือว่าสังคมหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีสิทธิ์อะไรในการฆ่าชีวิตคนอื่นแล้วเขาก็จะบอกอย่างนี้ไงว่าคือมันก็จะเถียงว่าเอาก็คนนี้ไปฆ่าคนอื่นมันคนนี้ไปฆ่าคนอื่นเขาก็สมควรที่จะต้องถูกฆ่าโดยสังคมแล้วใช่ตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างเงี้ยในการใช่ครับอันนี้ประเด็นที่มันจะมีการพูดกันมากคือความคิดเรื่องการฆ่าคนที่เคยไปทำผิดเนี่ยมันเป็นความคิดในแบบแก้แค้นไงครับทีนี้ในโลกสมัยใหม่ในคนที่สนใจเรื่องนิติศาสตร์เรื่องอาชญาวิทยาเขาก็คิดกันหมดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยการฆ่าคนเพื่อแก้แค้นเนี่ยมันไม่ช่วยสังคมดีขึ้นแล้วก็อันที่สองคือเราสามารถทำให้คนเป็นคนดีผ่านกระบวนการต่างๆในการกล่อมกล่าวทางสังคมได้โดยไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาอันที่3คือเราไม่มีทางรู้ไงฮะว่าคนที่เราฆ่าเนี่ยเขาทำผิดจริงๆหรือเปล่าผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้ครับในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยลองถามคุณกรรมการหรือคุณอัดดูก็ได้นะครับว่าคุณกรรมการคุณอัดมีคนที่เกลียดมากๆแล้วรู้สึกว่าคุณจะตายไหมมีเยอะอะไรนี้แม่ของผมเนี่ยโหดร้ายกว่าผมคิดว่าปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็ให้เขาเผชิญกับความโหดร้ายของชีวิตเนี่ยคือโหดร้ายกว่าการที่จะไปฆ่าใครซะอีกนะครับคือผมคิดอย่างนี้ครับคือในชีวิตของคนเราเนี่ยเราต้องมีคนที่เราไม่ชอบแล้วเรารู้สึกว่าถ้าคนนี้ตายเนี่ยน่าจะดีแต่ในความเป็นจริงคือคนที่ถูกประหารในโลกเนี่ยไม่มีคนที่เรารู้จักเลยแต่เราคิดในหัวเราว่าคนที่ถูกประหารทั้งหมดเนี่ยควรจะตายนึกออกไหมฮะคือการประหารชีวิตมันทำหน้าที่บนความคลุมเครือบนมายาคติบนเมฆหมอกที่บังตาเราสองข้อข้อแรกคือเชื่อว่าพูดง่ายคือเหมือนกับศาลนี่เป็นเทวดานะครับคือศาลเป็นเทวดาที่ตัดสินถูกทุกเรื่องไม่มีอคติไม่มีการเลือกฟังหลักฐานบางเรื่องเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมลองถามตัวท่านเองดูแล้วกันว่าจริงหรือเปล่าเราคุ้นเคยกับเรื่องการที่ศาลตัดสินผิดตัดสินด้วยการไม่มองหลักฐานให้รอบด้านมากแค่ไหนนะครับคดีผู้เสียชีวิตบางกรณีคนบางคนกรณีเชอรี่แอนนี่ก็เป็นคนซึ่งติดคุกโดยเป็นแพะอย่างเงี้ยแล้วถ้าคดีแบบนี้มันมีอยู่เนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าศาลจะตัดสินประหารชีวิตยังมีเหตุมีผลนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเวลาเราดิ้นการประหารชีวิตเนี่ยภาพที่เราจะมีอยู่ในหัวคือคนที่เป็นคนซึ่งถูกประหารเนี่ยเป็นพวกเลวฆ่าข่มขืนสมควรตายคำถามคือคนเหล่านี้เราคิดว่าเขาเลวโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครด้วยซ้ำนึกออกไหมฮะแต่ทุกครั้งที่มีการประหารเนี่ยเราจะคิดเองอยู่ในหัวก่อนเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยเลวสมควรตายเพราะฉะนั้นโทษประหารชีวิตมันทำงานบนแบบนี้ไงบนความไม่รู้บางอย่างที่เราคิดว่าเรารู้ครับรู้ว่าคำตัดสินทุกอย่างมันต้องถูกรู้ว่าคนที่ถูกฆ่าทั้งหมดเนี่ยต้องผิดจริงๆทีนี้ถ้าไปดูคนประวัติของคนที่ถูกประหารหรือว่าถูกรัฐสั่งให้ฆ่าเนี่ยนะครับเอาง่ายๆแค่เรื่องถูกประหารด้วยเรื่องการเมืองก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีเวลาคุยก็จะพบว่าคนจำนวนมากที่ถูกประหารด้วยเรื่องการเมืองเนี่ยพอเวลาผ่านไปเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถูกรัฐในบางช่วงเนี่ยบอกคนทั้งสังคมว่าคนคนนั้นเนี่ยผิดเพราะฉะนั้นควรจะประหารนะเพราะฉะนั้น
โทษประหารเนี่ยมันมีมายาคติมันมีอคติบางอย่างที่ปิดเราจากความเป็นจริงตลอดเวลาครับอันนี้ที่เราทำความเข้าใจกับสังคมยากมากเลยค่ะอาจารย์ศิโรจน์เพราะคนก็จะบอกว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณถ้าเกิดว่าคุณมีลูกที่ไปโดนข่มขืนแล้วฆ่าทำอะไรแบบโหดร้ายมากคุณไม่อยากให้คนที่ฆ่าลูกคุณเนี่ยได้รับโทษประหารชีวิตหรืออันนี้จะเป็นแนวคิดของคนที่บอกว่าโทษประหารชีวิตจำต้องดำรงอยู่เราจะตอบคำถามนี้ได้ยังไงคะผมคิดว่าต้องตอบว่ามนุษย์แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะครับถ้าพูดเรื่องการข่มขืนเนี่ยแน่นอนผมไม่เคยมีประสบการณ์แต่ว่าผมยกประสบการณ์คนใกล้ตัวผมอย่างแม่ผมเนี่ยเคยถูกรถชนนะครับแต่ผมไม่เคยมีความคิดเลยว่าคนที่ถูกขับรถชนคนอื่นเนี่ยควรจะถูกประหารนะครับจนถึงตอนนี้คนที่ชนแม่ผมเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับไม่มีความคืบหน้าแต่ผมไม่เคยคิดว่าคนที่ถูกรถชนต้องถูกประหารแล้วแม่ผมซึ่งเป็นคนชนก็ไม่เคยบอกด้วยว่าคนที่ชนแม่ผมต้องถูกประหารผมคิดว่าคนในโลกมีความคิดหลายแบบนะครับไม่ใช่ทุกคนในโลกที่คิดว่าต้องอยู่ในโลกด้วยการชำระแค้นไม่จริงแต่คนที่บอกว่าการประหารเนี่ยจำเป็นเพราะว่าจะต้องเป็นการฆ่าคนที่จะข่มขืนคนอื่นเป็นการฆ่าคนเลวเนี่ยเอามุมมองของตัวเองซึ่งต้องการอยู่ในโลกด้วยวิธีคิดแบบการล้างแค้นมาบอกว่าคนทั้งโลกคิดเหมือนตัวเองซึ่งผมไม่เชื่อนะครับผมนึกถึงหนังสือเล่มนึงของที่ผมแปลชื่อรัฐศาสตร์ไม่ฆ่าคนเขียนเป็นอาจารย์ชื่อเกรนเพจเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันต์อีกทีนึงเนี่ยเกรนเพจเนี่ยบอกว่าคนจำนวนมากชอบพูดว่าธรรมชาติมนุษย์ชอบความรุนแรงแต่เกรนเนี่ยเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ด้วยการถามง่ายๆว่าถ้าธรรมชาติมนุษย์ชอบความรุนแรงหรือชอบการฆ่าเนี่ยเราเคยรู้จักคนที่ฆ่ามนุษย์จริงๆกี่คนเราเคยฆ่าคนหรือเปล่าถ้าธรรมชาติมันเป็นเรื่องของคนที่ชอบความรุนแรงเป็นเรื่องชอบการฆ่าเนี่ยเราต้องเคยฆ่าคนคุณคำประการต้องเคยฆ่าคนใช่ไหมฮะคุณอาจต้องเคยฆ่าคนประเด็นคือเราไม่เคยฆ่าใครเพราะฉะนั้นการพูดว่ามนุษย์ชอบความรุนแรงชอบการล้างแค้นเนี่ยไม่จริงมนุษย์มีหลายแบบคนแต่ละคนคิดต่อเรื่องแบบนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าต้องล้างแค้นถึงจะสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ไม่จริงนะครับแล้วอย่าลืมว่าในหลายกรณีเนี่ยคนที่ทำความผิดโอเคถ้าตัดประเด็นเรื่องเขาอาจจะไม่ผิดทิ้งไปเนี่ยผมคิดว่าคนที่ทำความผิดเนี่ยนะครับถ้าไม่ประหารชีวิตมีวิธีลงโทษวิธีอื่นเช่นอย่างที่คุณอาจพูดเรื่องจำคุกตลอดชีวิตก็ได้นะครับผ่านไปจนอายุ70ปีเนี่ยเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะทำร้ายใครได้แล้วอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมครับผมคิดว่ามีเหตุผลที่มันกว้างกว่านั้นอีกเยอะนอกจากบอกว่าต้องอยู่กันอย่างล้างแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันขอความรู้หน่อยได้ไหมฮะว่าในคดีอุกฉกรรจ์ของในเมืองไทยในรัฐไทยเนี่ยคดีอะไรบ้างที่จะยกตัวอย่างว่าที่จะมีโทษในถึงกับตัดสินประหารชีวิตเพราะเราจะเคยชินว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมฆ่าคนโดยเจตนาเนี่ยจะเป็นคดีที่ประหารชีวิตและนอกเหนือจากนั้นนะครับมีผมคิดว่าหลังๆมันจะเป็นคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จริงๆมีประเด็นนึงที่ผมน่าสนใจเหมือนกันกลับมาเรื่องที่เรื่องชำระแค้นหน่อยนึงคือคนมักจะบอกว่าเวลามีคนที่ต้องถูกประหารเนี่ยเพราะว่าเขาฆ่าคนอื่นใช่ไหมผมถามง่ายๆอย่างนี้ว่าในเอาเรื่องการเมืองก่อนก็ได้นะครับเรื่องการเมืองเรื่องการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเราเป็นคนไทยเนี่ยเราผ่านเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ผู้นำฆ่าประชาชนในประเทศมากี่ครั้งนะครับปี2516ปี2519ปี2535ปี2553ถ้ารวมเรื่องกรือเซเรื่องตากใบก็มีอีกเราอยู่ในประเทศซึ่งมีผู้นำทางการเมืองซึ่งทำให้คนเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งเป็นร้อยๆคนเอาทุกกระดุมรวมกันแต่เราไม่เคยคิดว่าจะต้องประหารผู้นำเหล่านี้ผมได้บอกเราควรจะประหารผู้นำนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าวิธีคิดของเราที่บอกว่าใครก็ตามที่ฆ่าคนอื่นควรจะถูกฆ่าเนี่ยมันมีดับเบิลสแตนดาร์ดมีการเลือกปฏิบัติตลอดเวลาแล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราฆ่าคนที่ไปฆ่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คดีการฆ่าคนลดลงเพียงเพราะว่าคนที่ฆ่าคนถูกฆ่าตายไปแล้วใช่ไหมคะทำให้เรานึกถึงกรณีล่าสุดก็คือที่สวีเดนใช่ไหมคะนอร์เวย์ใช่ไหมคะที่มีกรณีกราดยิงของเยอะตายไปเยอะมากแล้วก็เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แล้วก็แต่ในนอร์เวย์เนี่ยก็คือสุดท้ายก็ตัดสินให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตคือโทษประหารชีวิตเนี่ยคนที่คัดค้านจำนวนมากเลยก็จะบอกว่าเป็นโทษซึ่งเมื่อเอาชีวิตคนไปแล้วเนี่ยมันเอาชีวิตคืนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการตัดสินผิดพลาดเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบได้ใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับว่าคนคนนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ไงครับมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆความจริงคือคนเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นปัญหาของโทษประหารชีวิตก็คือนอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องถ้าตัดสินผิดแล้วชีวิตคนกลับคืนมาไม่ได้การประหารชีวิตไม่ได้ทำให้ความเลวร้ายในสังคมลดลงเลยนะคะไม่ได้ทำให้คดีฆาตกรรมหรือยาเสพติดลดลงเพียงเพราะว่าคุณฆ่าพ่อค้ายาเสพติดได้มากคนมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่การเชือดไก่การคำว่าเชือดไก่ให้ลิงดูก็ไม่เวิร์กด้วยเพราะในประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตอัตราการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมไม่ได้มีเพิ่มขึ้นแล้วยังไม่ต้องพูดถึงมายาคติความคลุมเครือนะคะเกี่ยวกับแค่สนใจสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดว่าการคงอยู่ของโทษประหารชีวิตเนี่ยมันสร้างความคิดอันนึงที่มาครอบเราไว้ว่าทำให้เรา
ตัดสินคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยว่าเขาสมควรตายใช่อันนี้ซึ่งแขกได้แขกฟังและแขกก็รู้สึกตระหนกมากและแขกก็รู้สึกว่าเราเองก็เติบโตขึ้นมาในสังคมแบบนั้นสังคมที่พร้อมที่จะมองเห็นโทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ชอบทำโดยที่เราไม่เคยรู้จักเขามันเหมือนกับเราส่งทหารไปฆ่าศัตรูเหมือนกันโดยที่เราไม่เคยเห็นศัตรูคนนั้นแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันชอบทำแล้วที่ทหารของชาติเราจะไปฆ่าศัตรูของชาติก็มันเป็นความคลุมเครือแบบนี้ด้วยใช่แล้วผมคิดว่าโทษประหารชีวิตมันสะท้อนถึงความเป็นสังคมซึ่งชอบการประชาทันนะครับชอบการตัดสินก่อนเราคิดไปเองก่อนว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยต้องผิดใช่ไหมครับผมพูดง่ายพูดโยงเรื่องการเมืองก็คือเรื่องอย่างปี53เนี่ยก็คือตัวอย่างของสังคมซึ่งชอบเหตุการณ์แบบนี้ชอบการประหารชีวิตชอบความรู้สึกว่ามีคนบางกลุ่มซึ่งรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วมีคนบางกลุ่มซึ่งเลวมากจนคนจะถูกฆ่าแล้วนี่คือก็นำไปสู่การฆ่าในปี53ครับนี่คือสังคมซึ่งมีแนวโน้มจะรู้สึกว่าการประหารชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเมื่อมีการฆ่าคน98คนบนท้องถนนนี่คนในสังคมก็รู้สึกว่า98คนเนี่ยสมควรฆ่าเพราะว่าเป็นคนเลวเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอะไรเพราะโทษประหารชีวิตในแง่นึงมันโยงกับเรื่องการเมืองโดยตรงด้วยเป็นสังคมซึ่งระบบการเมืองเป็นแบบนี้ให้ใบอนุญาตรัฐในการฆ่าคนในรัฐได้ฟรีๆแบบนี้เรื่อยๆทุก20ปีเนี่ยมันเป็นสังคมซึ่งหล่อหลอมวิธีคิดว่ารัฐเนี่ยรู้ว่าใครเลวแล้วรัฐมีหน้าที่ในการฆ่าคนเลวในสุดมันก็นำไปสู่โทษประหารชีวิตอันนี้ที่คนไม่ค่อยเชื่อมโยงกันว่าการประหารชีวิตปัจเจกบุคคลที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของการขจัดคนเลวออกจากสังคมท้ายที่สุดแล้วมันคืออุดมการณ์ที่คงอยู่ในสังคมแล้วท้ายที่สุดแล้วอุดมการณ์เนี่ยก็มาช่วยหนุนสร้างความชอบธรรมที่จะเปิดโอกาสให้รัฐสังหารประชาชนของตัวเองได้อยู่เนืองๆซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เข้าใจการเมืองเราเห็นสิ่งที่อยุติธรรมที่สังคมไทยกระทำต่อคนอื่นเนี่ยเราก็ควรต้องมาทบทวนจุดยืนของเราเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามคุยกันว่ามันลิงก์กันมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดใช่ไหมคะพี่ซิโร่อาจารย์ซิโร่คะคราวนี้มีคนเขาบอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่าข้อถกเถียงอันนึงก็คือว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุผลในขณะที่ถ้าเกิดคนเนี่ยเราไม่สามารถเป็นเสียงแทนเหยื่อได้อยู่แล้วเราไม่ได้มีทางรู้อยู่แล้วว่าเหยื่อหรือญาติของเหยื่อจะรู้สึกว่าอยากจะล้างแค้นหรืออะไรก็ตามหรือถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าอยากจะล้างแค้นเราก็ไม่สามารถที่จะประณามเขาได้ถูกไหมคะแต่ว่ามันจะมีคนบอกงี้ว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุผลเมื่อเป็นเรื่องของเหตุผลแล้วเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยถ้าอ้างว่ามันสามารถที่จะกำจัดคนเลวเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของการล้างแค้นอันนี้มันจะยืนอยู่บนฐานอะไรคะวิธีคิดแบบนี้อยู่บนฐานรัฐศาสตร์หรือยังไงผมคิดว่ามันคือฐานของเหตุผลแบบมนุษย์ยุคหินนะครับที่รู้สึกว่า ถ้ามีคนมาทำร้ายเรา เราต้องทำร้ายเขากลับแล้วการทำร้ายกลับไปกลับมาเรื่อยๆจะทำให้มัน ทุกอย่างมันดีขึ้นซึ่งไม่จริงไงครับ แล้วพูดจริงๆนี่แม้กระทั่งการในสังคมยุคโบราณผมนึกตัวอย่างอย่างถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราคนนึงที่เราควรจะกลับไปถามคือพระพุทธเจ้าตอนที่เจอองคุลีมานพระพุทธเจ้าตอนที่เจอองคุลีมานก็รู้ว่าองคุลีมานฆ่าคนมาเยอะแยะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ประหารองคุลีมานทิ้งนะครับคนพูดควรจะเข้าใจประเด็นนี้ด้วยว่าเวลาพระพุทธเจ้าเจอองคุลีมานไม่เคยบอกให้ประหารชีวิตพระเจ้าบอกว่าให้องคุลีมานกลับตัวนี่คือฐานทางศาสนาซึ่งในแง่หนึ่งก็ตอบได้ว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยในที่สุดมันมีรากฐานที่เบาบางมากในทางศาสนาในทางการเมืองในทางหลักการเสรีนิยมอะไรก็ตามแต่สรุปคือมันอยู่บนความเชื่อล้วนๆมันอยู่บนความเชื่อบนอคติความต้องการล้างแค้นในสุดโทษประหารชีวิตทำงานเพราะเราต้องการล้างแค้นคนซึ่งเราคิดเองว่าเขาเลวแต่เราไม่มีทางรู้ว่าเขาเลวหรือไม่เลวจริงกลไกนี้ไม่เคยมีแล้วบางคนก็จะบอกตลอดเวลาโทษประหารทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องรู้ว่าเหยื่อคือใครครับเราไม่เคยได้ยินว่าคนที่ถูกประหารแต่ละคนเขามีความคิดยังไงเขาจะถูกการออกไปจากสังคมแล้วรอวันตายอย่างเดียวนะครับอย่างสารคดีที่คุณคำกากับผมไปพูดในเรื่องครามอัลเทอร์คายเนี่ยก็คือสารคดีที่พยายามจะเอามุมของคนที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตมาพูดว่าในมุมเขาในเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นมายังไงแล้วพอฟังเนี่ยเราจะเห็นความเป็นมนุษย์ของเขาไงครับว่ามันเขาไม่ได้เป็นอาชญากรในคราบมนุษย์มันมีความซับซ้อนมันมีความละเอียดหลอนมากกว่านั้นแล้วใครคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออคติที่หล่อเลี้ยงสังคมไว้กับการรักษาโทษประหารชีวิตเอาไว้ก็เพื่อที่จะรักษาอำนาจของรัฐที่อยากฆ่าพลเมืองของตัวเองได้เท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาคุยกับอาจารย์ศิโรจน์ต่อในช่วงหน้าค่ะ